สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนรูปเป็นรูปคนแล้วกันนะครับทำอาชีพต่างๆเนาะ คลิปนี้จะเริ่มด้วยคุณหมอนะครับเอาเป็นใช้ปากกาวาดเลยแล้วกันนะครับ คุณหมอโครงหน้าเป็นตัว U นะครับปึ๊บเอาคุณหมอเป็นคุณหมอผู้ชายแล้วกันเนาะคุณหมอผู้ชายก็จะมีทรงผมยังไงดีเอ่ยทรงผมอย่างนี้นะครับคุณหมอจะใส่แว่นด้วยใส่แว่นตาให้คุณหมอเป็นแว่นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขาแว่นจมูกนะครับแล้วก็ปากมีหูด้วยนะครับลูกตาลูกตาแล้วก็เป็นผมของคุณหมอนะครับโอ้ยแล้วคุณหมอมีอะไรอีกครับมีสายคล้องคอนะครับเป็นที่ฟังหัวใจเนาะปึ๊บสายนี้เดี๋ยวเราจะมาสายนี้คุณหมอจะชอบเอาใส่กระเป๋าเสื้อนะครับคราวนี้เรามาวาดเสื้อคุณหมอนะครับเสื้อคุณหมอจะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆเนาะด้านในเป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดามีปกด้วยแล้วเสื้อคุณหมอตรงนี้เรียกว่าเสื้อกราวนะครับเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆเลยเสื้อคุณหมอก็จะยาวๆหน่อยนะครับยาวๆประมาณนี้เลยปึ๊บมีกระเป๋าเสื้อนะครับหูฟังคุณหมอก็จะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อมันจะได้ไม่ลกนะครับไม่รุ่มร่ามจนเกินไปขีดยาวๆลงมานะครับเป็นตัวเสื้อปึ๊บแล้วก็เป็นแขนนะครับแขนของคุณหมอมือนะครับคุณหมอกำมือไว้แล้วก็มือข้างนี้นะครับให้คุณหมอยกมือขึ้นแล้วก็ทำท่าทักทายนะครับใช่กระเป๋าเสื้อเป็น2ชั้นแล้วกันแล้วก็กางเกงคุณหมอนะครับตามด้วยรองเท้าอ
เสร็จแล้วนะครับสำหรับการวาดการ์ตูนคุณหมอนะครับยากไม่เอ่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอกันกับอาชีพอื่นๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ